สวัสดีครับอยู่กับผมแอคอค้ดแอคนะครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจําวันที่12พฤศจิกายนนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับผมรวบรวมมาฝากหลายเรื่องราวนะครับนะก่อนอื่นจะไปเข้าเรื่องราวในขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนใครที่ปวดเมื่อยแผ่นหลังนะครับปวดเมื่อยเอวปวดเมื่อยเข่าเนี่ยสามารถหาซื้อยาแก้ปวด ตากระเบนเนบได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับถ้าสนใจนะครับหรือแอดไลน์หรือไปที่แฟนเพจแล้วก็เบอร์โทรก็มีนะครับตามที่เห็นในภาพนี้สอบถามกันเข้าไปได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าสนใจอยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเนบนะครับผมอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องราวกันเลยดีกว่านะวันนี้มีหลายเรื่องที่ต้องฝากเพื่อนๆนะครับก็ที่นํามาฝากเพื่อนๆไม่ใช่ต้องฝากเพื่อนๆสิ ไปดูอันแรกก่อนแล้วกันนะครับมาดูแบบสรุปคร่าวๆแล้วกันว่าเจรนคอฟพูดอะไรบ้างหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยเอาชนะแมนซิตี้นะครับหนึ่งเลยเขาก็บอกว่าเขาไม่คิดมาก่อนว่าตัวเขาเนี่ยจะนำเก้าแต้มได้นะครับนะเขาไม่คิดว่าจะนำเก้าแต้มได้หลังจากตอนเนี้ยนำเก้าแต้มนำมาดับสองเก้าแต้มเขาบอกว่ามันโดยช่องยิ่งจะต้องเจอแมนซิตี้เนี่ยก่อนเกมเนี่ยเราไม่คิดเลยว่าจะได้เก้าแต้มแต่ในที่สุด พอได้มาออโอเคได้มาแต่ก็อย่าลืมนะว่าเชลซีกับเลสเตอร์ก็ทำผลงานได้ดีเช่นกันดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะประมาท2ทีมนี้ได้เพราะสมมุติว่าถ้าเราแพ้แมสตี้เมื่อคืนนี้ช่องว่างระหว่างเชลซีกับเลสเตอร์กับกับเราเนี่ยจะเหลือแค่5แต้มแล้วนั้นมันจะกลายเป็นว่าสูสีคู่ขี้กันไปมากกว่านี้เลยแต่พอตอนนี้ได้แต้มมาสิ่งที่สําคัญคือเรายังต้องพยายามเก็บแต้มต่อไปให้ได้ในช่วงเวลาที่จะมีโปรแกรม หนักๆเข้ามาอีกมากมายมีโปรแกรมดีดเข้ามาอีกมากมายเนี่ยอลองดูโปรแกรมตามที่เห็นในภาพน,นี้นะครับโอ้อีกมากมายเลยนั่นแหละเขาบอกว่าเราต้องพยายามผ่านในช่วงเวลาตรงนี้และเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเราจะโฟกัสไปทีละสเต็ปและโฟกัสแค่ตัวเราเองเท่านั้นนะครับสิ่งสำคัญนะส่วนการเอาชนะแมนซิตี้เนี่ยคอปก็บอกว่าจําเป็นต้องใช้ความเข้มข้นในการเอาชนะแมนซิตี้คือแน่นอนเราไม่สามารถที่จะเล่นเหนือกแมนซิตี้ได้ตลอด90นาทีอยู่แล้วมันจะต้องมีช่วงเวลาที่ทีมอย่างแมนซิตี้ซึ่งเป็นแชมป์เก่าเนี่ยเจนเขาบอกว่า เป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่แล้วดังนั้นมันไม่แปลกที่แมนซิสตี้จะมีช่วงเวลาของเขาบ้างที่บุกใส่เราได้แบบแล้วก็ยิงประตูขึงใส่เราได้แหละแต่สิ่งสําคัญเราต้องมีความเข้มข้นความดุดันนั่นคือสิ่งที่ทําให้เราสามารถครอบครองเกมได้สักประมาณ75็สิบห้านาทีนะครับแบบสามารถคอนโทรลเกมอยู่ในมือของเราได้เหมือนกันอะช่วง75็หนาทีนั่นคือสิ่งที่เราทํานะครับนะส่วนเรื่องจุดโทษเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดถึงนะครับซึ่งคอปเขาก็มองว่า มีเขาไม่ได้เห็นเหตุการณ์นะเขาก็บอกว่าไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าเหมือนบอลมันไปโดนแขนของแบราโดซิวาก่อนนะครับแล้วก็ซึ่งก็ค่อยมาโดนเทนที่หลังมันเป็นบอลฉลับนะก็ก็เข้าใจเขาก็บอกเข้าใจที่เป๊ปอาจจะไม่ได้ปื้มสักเท่าไหร่ที่ไม่ได้จุดโทษไม่ได้แฮนด์บอลลูกนี้แต่ว่าบอลมันมาโดนดาบิดซิวบาอ่าแบนาโดซิวาก่อนซึ่งถ้าบอลจังหวะน,นั้นเข้าประตูไปก็น่าจะโดนไม,ไม่ไม่ไม่ให้เป็นประตูอยู่ดีเพราะว่ามันโดนบอลโดนแขนผู้เล่นเกมลุกเนี่ย ยังไงก็ถือว่าเป็นแฮนด์บอลนะครับซึ่งเจ๊เขาก็มองแบบนั้นนะนะแล้วเขาก็ชม3ลูกนะครับทีจยิงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกที่2เนี่ยเขาบอกไม่เคยเห็นมาก่อนฟ mm ูลแบ็กจ่ายบอล60หลาให้กับฟูลแบ็กอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็คอสบอล40หลาให้กับกองหน้า6อีกด้านหนึ่งคือแบบโอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยเขาชอบมากๆทั้ง3ลูกแต่ลูกที่2เนี่ยคือเป็นอะไรที่สุดจริงๆนะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับ มาดูกันที่เฟอร์คิวฟันไดนะครับก็ออกมาพูดว่าหลังจากที่ชนะเมื่อวานในฟันได์ก็มองว่าเราน่าจะได้ใช้ประสบการณ์จากปีที่แล้วมาเป็นตัวช่วยในซีซั่นนี้นะครับคือปีที่แล้วเนี่ยเราเคยนำแบบนี้มาก่อนมีช่วงหนึ่งเดือนธันวาคมเนี่ย24ชั่วโมงนำ10แต้มแต่หลังจากนั้นรีปูก็เหลือ7แต้มแล้วก็ค่อยๆลดลงมาลดลงมาแล้วก็มีช่วงที่พลาดเสมอช่วงที่เจอกับความกดดันอะไรมากมายเพราะว่าก็มี ทีมชุดนี้ไม่เคยนํามาก่อนแล้วก็ขาดประสบการณ์แล้วก็โดนแมนซิตี้แซงไปแต่ปีนี้ฟันได้บอกว่าเราจะต้องใช้ประสบการณ์จากปีที่แล้วและเล่นที่นิ่งขึ้นเราจะต้องพยายามทํามันให้ดีขึ้นนะเราเคยเป็นแบบนี้แล้วเราผิดหวังมาก่อนในปีที่แล้วเรานําแล้วเราโดนแซงปีนี้สิ่งที่เราต้องทําคืออเราต้องให้ความเคารพกับแมนซิตี้แมนเิตี้เป็นทีมที่ยอดเยี่ยมแต่เราต้องพยายามโฟกัสในเกมที่อยู่ข้างหน้าเราเท่านั้นนะ มันยังมีเกมการแข่งขันอีกมากมายอีกหลายรายการอีกหลายๆนัดมีการเดินทางที่จะต้องเดินทางไปไกลไปแข่งรุ่นนี้่มากมายหวังว่าเราจะไม่ได้มีผู้เล่นบาดเจ็บอะไรมากมายจะไม่ได้ป่วยอะไรกันมากมายหลังจากนี้เราจะต้องพยายามรักษาตัวเองกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็นั่นแหละเราต้องพยายามเล่นให้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอันนี้คือพอยต์สำคัญที่ฟานไดก็ชี้นะครับให้เห็นว่าเราจะใช้ประสบการณ์จากปีที่แล้วเนี่ยเราจะต้องไม่ทําแบบนั้นนะครับ อารันเชียเลอร์นะครับออกมาพูดถึง3คนครับว่า3คนที่เขาเซอร์ไพรส์มากๆในเกมที่เราเอาชนะแมิตี้เนี่ยอารันเชียเลอร์บอกว่านั่นคือไม่ใช่3ตัวลูกเอานะครับฟาบินโยซาร่ามาเน่เนี่ยพวกเนี้ยเป็นปกติอยู่แล้วที่จะทำผลงานได้ดีเป็นเป็น3ตัวที่เราฝากความหวังได้แต่เขาบอกว่าที่เขาเซอร์ไพรส์จริงๆคือ3กองกลางครับ3ห้องเครื่องของลิเวอร์พูลนะครับฟาบินโยวานดุมเฮนเดอร์สัน3คนเนี้ย ครอบครองอ่าไม่ใช่ครอบครองต้องใช้คำว่าควบคุมเกมครับคือครองบอลน,น้อยกว่านะเราอะแต่ในภาพรวมเราสามารถควบคุมเกมได้เพราะว่า3ามิดฟิล์ดสคนนี้นะครับนะเขาบอกว่า3คนเนี้ยตอบโจทย์ทุกอย่างในเกมที่เจอกับแมนซิตี้หนึ่งเลยในการสร้างสรรผลงานในการป้องกันเล่นเกมรับในการสร้างสรรโอกาสในการยิงประตูทั้ง3คนทําครบเลยนะครับเฮนเดอร์สันคลอสบอลไปให้มาเนี่หม่งในนุกที่3ซึ่งเหลือเชื่อมากและ และในรายละเอียดในในเกมเนี่ยอารันเอรบอกว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยวิ่งไม่มีหมดวิ่งไม่มีหยุดนะต้องให้เครดิตกับตรงจุดนี้ในขณะที่วานาดุมเองก็ทำทุกอย่างนะแล้วก็สร้างความปั่นป่วนให้กับมนซิตี้ได้ทั้งเกมลุกเกมรับเป็นคนที่มีส่วนร่วมแบบทำงานหนะักเหมือนกับเฮนเดอร์สันส่วนฟาบินโยเนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงแต่ผมว่าเราทุกคนน่ะชื่นชมฟาบินโยอยู่แล้วแบบคือไม่ต้องพูดถึงอ่ะก็เพราะว่า ปกติเล่นดีอยู่แล้วไงผมคิดว่าแบบนั้นนะที่ที่เชลเลอร์ er ไม่ได้ระบุละเอียดสําหรับในในกรณีของฟาบินโยเพราะว่าเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าฟาบินโยเล่นอย่างไรนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนี่คือมุมมองจากอารันเชีเลอร์นะครับมาดูข่าวที่อัปเดตกันบ้างนะครับคือเมื่อวานนี้เราน่าจํากันได้ตอนท้ายเกมมามีเหมือนเกือกบจะฟาดปากกันมีแบบอ่ามีเอาเขาเรียกอะไรมีเอาหน้ามาดานกาันเอาตัวมาดานกาันนั่นแหละสเตอร์ลิงกับ โกเมสอะเกือบจะมีเรื่องกันหรือเปล่าไม่รู้ละแต่ว่ากโกเมสก็อะเออยังไงยังไงก็คือเหมือนเซอร์ลิงก็พยายามจะมีเรื่องกันเมื่อวานนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่ปัญหาคือครับในทีมชาติเนี่ยในทีมชาติมันมามีต่อเนื่องครับมันมามีต่อเนื่องอ้าวผมข้ามาข่าวนี้แล้วเหรออ่ะถ้งั้นไปข่าวนี้ก่อนเออในทีมชาติม,มันมีต่อเนื่องก็คือโกเมสเนี่ยกับเซอร์ลิง มีปัญหากันต่อครับแต่ว่าผู้ที่เริ่มต้นนะครับไม่ใช่โกโมเมสครับในในแคมป์ทิมชาตินะครับนี่เป็นรายงานจากสื่อหลายสื่อดังเล่นเหมือนกันเลยแต่ผมขอยกจากเทเลกราฟมาละกันเพราะว่าเขามีรายละเอียดที่ชัดเจนกว่าเทเลกราฟเนี่ยบอกว่าเซอร์ลิงเนี่ยตอนนี้แม้จะขอโทษโกโมเมสแล้วแต่ในตอนแคมป์ทิมชาติต,ตอนแรกอ่ะเดินเข้าไปโยั่ยกกุโกโมเมสก่อนเลยครับเดินเข้าไปยั่ยุแล้วบอกเอ้ยเอายังไงคิดว่าตัวเองยังเป็น ตัวใหญ่กว่าอยู่หรือเปล่า,าอะไรแบบนี้แบบคือแบบเข้าไปยั่วยุใส่โกเมสก่อนนะครับแต่ว่าทางด้านสื่อเนี่ยเขาก็ชมนะครับเขาบอกจากพยานที่เห็นในเหตุการณ์นะครับเขาบองว่าเขาบอกว่าโกเมสปฏิบัติตรงจุดนี้ได้ดีมากๆคือไม่สนใจไม่สนใจกับสิ่งที่เซอร์ลิงยั่วยุแล้วก็ก็ถอยออกมาถอยออกมาเลยนะครับถอยออกมาเลยแล้วเซอร์ลิงก็เหมือนจะรู้ได้ในวินาทีถัดมาว่าไอ้กูทําอย่างเงี้ยกูผิดก็เลยไปขอโทษโกเมสในพื้นที่ส่วนตัวของทีมชาติอังก,กฤษนั่นแหละนะครับ แต่ว่าไม่ทันครับเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกาเลตเซาเกตแล้วก็ FA นะครับถแถลงเรียบร้อยแล้วว่าจะดรอปลาฮิมเซอร์ลิงนะครับในเกมที่เจอกับมอนเตเนโกก่อนนะครับหน,นัดเป็นอย่างน้อยเพราะว่านี่คือมันเป็นความผิดภายในทีมชาติอังกฤษนะครับก็แต่ส่วนโกเมสไม่โดนลงโทษเพราะาโกเมสร,รักษาภาพลักษณ์ตัวเองดีคือไม่ไม่ไปตามสิ่งที่เซอร์ลิงย่อยุ่ยู่นิ่งๆถอยออกมา อันนี้ได้รับความชมด้วยนะครับสำหรับโจโกเมสนะส่วนเซอร์ลิงก็โดนลงโทษไป1นนัดจะไม่ได้ลงเล่นในเกมเจอกับมอนเตเนโกนะครับแต่ก็จบกันแล้วนะครับเขาบอกว่าจริงๆโกเมสพอตอนที่เซอร์ลิงมาขอโทษโกเมสโกเมสก็รับคําขอโทษเรียบร้อยแล้วซึ่งดีขึ้นดีกันแล้วแต่เพียงแค่ว่ามันไม่เพียงพอครับมันเพียงพอคือแกเรย์ซาเกตก็ต้องลงโทษหนึ่งนัดเพื่อให้เป็นแบบไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแหละนะครับเอฟเอด้วยนะครับเขาก็ลงโทษโกเมสไปนะครับนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้คือ เหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับที่เกิดขึ้นในแคมป์ทีมชาตินะครับไม่ใช่หลังเกมที่เราเจอกับแมนซิตี้นะอันนี้คือมันเหมือนอารมณ์ของเซอร์ลิงคงคงยังค้างมาถึงเกมนี้นะครับมาดูซีเว่นวอลน็อกกันบ้างนะครับซีเว่นวอลน็อกเนี่ยอดีตนักเตะของเราเนี่ยก็ออกมาบอกว่าการที่เราชนะแมนซิตี้ได้เมื่อวานเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งมันมันเป็นชัยชนะในแง่ของจิตวิทยาด้วยนะครับในในแง่ของจิตวิทยาซึ่งมันไปช่วยเพิ่มให้กับลิเวอร์พูลและไปลดในทางฝั่งของแมนซิตี้นะครับ อ่าเราได้ในจุดนี้แต่อย่างไรก็ตามแมสตี้ยังคงเป็นมีดีกรีเป็นทีมที่ป้องกันแชมป์ได้2ปีติดอ่ะคือได้แชมป์มา2ปีติดก่อนหน้านี้คือดังนั้นเขาก็เชื่อว่าซิตี้จะกลับมาได้จะกลับมาแบบแข็งแร่งเป๊ปกรเดโอราจะทําให้ทีมดีขึ้นแล้วเป๊ปก็จะพาทีมให้กลับมาสู่เส้นทางรุ่นแชมป์อย่างเงี้ยต่อไปจนจบซีซั่นได้แน่นอนในอันนี้คือในมุมมองของอ่าทางด้านวอร์น็อกนะครับซีเว่นวอร์น็อกนะเขาก็ว่าอย่างนั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามการที่ลิฟวูร์ลั้งอยู่ในอันดับปัจจุบันเนี่ยซีเฟนบอลน็อกเนี่ยบอกว่าลิฟวูร์อยู่ในจุดที่ถูกต้องแล้วนะครับอยู่ยแบบทําได้ดีมากแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของแฮนบอลไม่แฮนบอลเมื่อวานเนี่ยอย่างที่ทราบกันคือเอฟเอเนี่ยถแถลงไม่ค่อยเคลียร์ถแถลงแค่ว่าไม่ให้เป็นจุดโทษเพราะไม่ให้จุดโทษเพราะว่าเทรนด์ไม่ได้มีเจตนาจะทําแฮนบอลอะไรแบบนี้แต่มันไม่เคลียร์คือเอฟเอแถลงไม่เคลียร์แต่ทีนี้มาดูบทวิเคราะห์จากอดีตผูธธ้ตัดสินที่ เขียนในเว็บไซต์ของ Sky s p o r t เว็บดังนะครับเขาบอกว่าคือเมื่อวานเนี้ใช่มันมีอุบัติเหตุด้วยคือการโดนแขนของของของไอ้น,นี่ก่อนด้วยอ่าของแบรนโดซิวาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้ทางผู้ตัดสิน VR ไม่ได้ไม่ได้เล็งเห็นถึงตรงนั้นเล็งเห็นเพียงแค่มันมีการกระดอนมันมีอะไรแบบนั้นไปเลยแบบไม่ได้ชัดเจนเขามองว่ามันไม่ชัดเจนเลยไม่ให้มันเลยทําให้ค่อนข้างคลุมเครือนะครับแต่เท่าที่ถ้าเมื่อวานเนี้ตอนที่ผมวิจารณ์เกมอ่ะผม ไม่สามารถผมยังไม่ไม่รู้กฎแบบยังไงอ่ะผมไม่ได้ไปดูกฎในการกระดอนว่ามันมีอะไรบ้างหรืออะไรอย่างเนี้ยผมไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูภาพย้อนหลังแบบละเอียดหยุดละเอียดหยุดดูซ้ําดูซ้ําดูซ้ําดูหยุดอะไรเงี้ยผมไม่มีเวลาในตอนที่ทําวิเคราะห์หลังเกมเมื่อวานนี้ตอมันจบเกมผมก็ต้องไลฟ์เลยถูกไหมครับแต่ว่าพอหลังจากจบไลฟ์ปุ๊บผมก็พยายามมานั่งดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าจริงๆว่าโดนแขงนะครับผมก็โพสต์ไปในแฟ,แฟนเพจของผม ตั้งเวลาโพสไว้ตอนเช้าของเมื่อวานก่อนนู้นนะครับซึ่งโดนแขนของแบรนโดก่อนจริงๆนะครับแล้วก็ค่อยมาโดนมันก็เป็นบอลกระดอนที่มาโดนเทนอโนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งตามกฎเขาบอกว่าการที่บอลกระดอนเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่เป็นจุดโทษครับเพราะว่า,าไม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องยากที่คุณจะสามารถชักแขนหลบหนีได้หรืออะไรแบบนี้เพราะว่านั่นแหละมันเกิดจากการกระดอนนะครับมันมีกฎอยู่นะครับว่ามีส่วนถ้ากระดอนใกล้ๆโดยเฉพาะยิ่งการกระดอนใกล้ๆเนี่ยซึ่งระยะตรงนี้เป็นการกระดอนในระยะใกล้ๆด้วยนะครับ เห็นไหมครับดังนั้นมันเลยไม่เป็นจุดโทษเพราะเหตุผลนี้ด้วยแต่ว่า FA ถแถลงไม่เคลียร์แถลงแค่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ไม่ได้ถแถลงเรื่องนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้มาอัปเดตอาการบาดเจ็บนะครับของโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับหลายๆคนก็ถามเข้ามานะครับซึ่งจากการอัปเดตล่าสดุดเนี่ยคือเหมือนนักเตะเนี่ยมีเห็นดูที่ข้อเท้านะครับหลังจบเกมเมื่อวานไะด้มีแปะไว้นะครับ แต่ประกบน้องแข่งไว้เหมือนจะยังมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าบ้างเหมือนกันแล้วรายงานล่าสุดเนี่ยเหมือนตอนนี้คือนักเตะถูกเรียกตัวติดท,ทีมชาติอียิปต์นะครับแต่จะต้องไปสแกนอาการที่ในแคมป์ทีมชาติอะแหละว่าอาการที่ข้อเท้าเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าอียิปต์เองเขาก็เรียกซา่าติดทีมชาติเนี่ยเพราะว่ามีเกมสําคัญครับเป็นเกมคัดเลือกระดับทีมชาตินะครับพวกแอฟริกาครับออฟเนชั่นอะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นเกมสําคัญเขาก็อยากจะใช้งานซา,า่าเหมือนกันแต่ต้องรอผลการสแกนก่อนซึ่งเรียููก็ปาดเหนื่อเลยครับตอนเน นะนี่ผูก็รอรุ้นเหมือนกันว่าขอให้อาการมันไม่ได้หนักอะไรในในผลการสแกนซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอผลการสแกนอีกทีหนึ่งนะทีนี้ต้องรอผลสแกนก่อนว่าเราจะเห็นภาพชัดว่าเอ๊ะเขาจะลงเล่นกับทีมชาติได้ไหมถ้าลงเล่นได้แล้วเป็นอย่างไรแล้วเกมที่หลังจากพักเบรกทีมชาติมาเจอกับคิซซาเพลตในวันที่23พฤศจิกายนเนี่ยเขาจะพร้อมลงเล่นไหมเราต้องรอผลการสแกนอีกทีหนึง่งแต่ที่อัปเดตได้ล่าสุดก็คือเขามีอาการเหมือนกันนะครับอาก,การที่เขาต้องเอาน้ําแข็งประคบแบบแบบเนี้ยนะครับ ก็รอติดตามกันผมว่าก็อยากให้เขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายนะครับนะเหมือนกับว่าที่ผ่านมาที่เขาฟอร์มหลุดๆไปด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเขาท้าส่วนหนึ่งนะครับตั้งแต่ตอนที่โดนชอซ่าฮัมดรีของเลสเตอร์เหยียบมานะครับในเกมที่เจอกับเลสเตอร์นะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับซาร่าด้วยนะครับเพราะว่าฟอร์มล่าสุดเนี่ยพอเหมือนจะกลับมาฟิตๆเนี่ยก็กลับมาเจ็บอีกนิดนึงและก็รอดูว่าขอให้ไม่หนักนะครับ เกี่ยวกับความฟิตจริงๆนะครับพอซาร่าไม่ฟิตเนี่ยเล่นไม่ค่อยออกอย่างพอณนะล่าสุดพอฟิตปุ๊บก็เล่นออกเลยใช่ไหมครับทีนี้มาดูเรื่องราวของเอ็มเปเป้ P P e อีกนิดนึงแล้วกันนะครับคือจริงๆเนี่ยผมทําบทวิเคราะห์ไว้ในช่องของผมเนี่ยช่องยูทูปโค้ดแอคเนี่ยครับผมไปแปลบทวิเคราะห์จากเอเคมาแล้วว่าโอกาสได้เอ็มเปเป้ P e มันยากมากๆแต่ว่าเหตุผลมันคืออะไรแบบผมวิเคราะห์แล้วก็แปลไว้อย่างละเอียดเลยลองไปดูได้ในคลิปช่องผมนะครับเนี่ยนะครับคลิปนี้เห็นไหม อ่าลองไปดูได้เป็นไปได้ไหมเรนดูจเะเซนเอมบปเป้ในปี2020ผมวิเคราะห์เรื่องนี้ไปแล้วทีนี้ในมุมว่ากันตามตรงเลยคือทีมแตงงจริงๆอ่ะคือมันไม่ใช่เราครับคือมันยากคือยากก็คือส่วนยากแต่เอาจริงๆทีมที่นักเตะเหมือนอยากมาแล้วก็เต็งเต่งอ่ะนั่นคือเลเอามาริดนะครับแล้วก่อนนันนี้ซิดานก็เพิ่งพูดเลยว่าตัวเอมปเบปเป้มีความฝันคืออยากย้ายมาเนอัลมาริดนะคือซิดานพูดเองเลยทั้งๆ้งที่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่พูดไปก่อนเลยแล้วทีนี้ พวกผู้อำนวยการกีฬาของทางฝั่งเฟรเชก็ไม่พอใจกับสิ่งที่ซีดานพูดครับว่านักเตะมีความฝันอยากย้ายมาเล่นในอาร์มาดิดเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนี้ไม่ควรพูดนะครับแล้วมาก้ากรายงานข่าวต่อเพิ่มเติมเลยครับว่าทางเปรชเชไม่พอใจสิ่งที่ซีดานพูดและบอกไว้เลยว่าเอมบปเป้ไม่ได้มีไว้ขายนะครับไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าจะเข้ามาพูดคุยแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะทีมไหนก็ตามเอมบปเป้ไม่ได้มีไว้ขายนี่คือมุมมองของเฟรชเครับเขาจะไม่ขายเอมบปเป้ นะในส่วนของนั่นแหละคือน่าจะมีการพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่ด้วยเปเชพยายามจะต่อสัญญาใหม่กับทางด้านเอ็มเป้แม้จะยังไม่ถึงขั้นว่าเร่งรีบจะต้องเอ้ยเ็งจะต้องต่อเอ็งต้องต่อบังคับต่ออะไรขนาดนั้นแต่มีแผนเลยว่าเดี๋ยวจะต้องจองพยายามต่อสัญญาเอ็มเป้ให้ได้เพราะก็ไม่อยากเสียเอ็มเป้แต่ลึกๆแล้วผมว่าเปเชก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเ e อ็มเป้อยากย้ายจริงๆเอ็มเป้เขาจะต้องไม่ต่อสัญญานะเพราะถ้าต่อสัญญามันจะยิ่งทําให้ย้ายยากขึ้นไปเรื่อย แต่ถ้าไม่ต่อสัญญาแล้วปล่อยสัญญาค่อยๆลดลงไปโอกาสย้ายในอนาคตมันก็มีนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่มาก้าร์นำมาเล่นนะครับสื่อของในกรุงมัตลิตนะครับทีนี้มาดูกันที่ลาอันเฟเซอร์กันบ้างครับมีข่าวลือครับจากท็อกสปอร์ตนะครับสื่อหนึ่งของอังกฤษนะครับอาจจะไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอ่ะมันมีรายงานน่าสนใจเลยนะครับโดยอเล็กซ์ท็อกซ์เนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวของทางท็อกสปอร์ตเนี่ยบอกว่าอ่าแจ็กกินคอปเนี่ย ให้ความสนใจไปที่ไลอ้อนเฟเซอร์นะเพราะว่าเฟเซอร์เนี่ยสัญญากําลังจะหมดในซัมเมอร์หน้าและทางบอลมาร์ตเองก็ไม่อยากจะเสียนักเตะแบบฟรีๆซึ่งถ้าปล่อยในเดือนมก,กราคมเนี่ยค่าตัวน่าจะได้สักประมาณ10-15ล้านปอนด์และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะเอาแฮร์รี่วิลสันเนี่ยขอสว a p ขอสว a p กันเลยคือแบบแลกกันเลยนะแฮร์รี่วิลสันกับกับทางด้านไลอ้อนเฟเซอร์เนี่ยขอแลกกันเลยอะไรแบบเนี้ยอาจจะมีในเรื่องของลักษณะแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับนี่คือข่าว ที่มาจากฝั่ง Talksport นะซึ่งตอนแรกที่ผมเป็นข่าวนี้ผมก็กําลังนั่งคิดอยู่เอ้มันสมเหตุสมผลไหมอ่ะโอเคสัญญาเหลือน้อยอจาจจะสมเหตุสมผลก็ได้เออแล้วก็กำลังมโนโต่อไปเลยเออถ้ามาเนี่ยก็น่าจะมาเป็น,ปนดักอัพที่ดีนะแล้วก็น่าจะมาเป็นเพื่อนให้กับแอนดี้โรเบอร์สันได้เพราะว่าเป็นสกอตแลนด์เหมือนกันนะแต่พอไปเปิด Echo โคเท่นั้นแหละผางพางเลยครับ เอ็กโคออกมาปฏิเสธทันควันเลยครับว่าลิเวอร์พูลไม่ได้สนใจไลอ้อนเฟเซอร์ในเดือนมก,กราคมนี้ย้ําว่าวงเล็บเลยนะครับว่ามก,กราคมนี้คือเมื่อสักครู่นี้ข่าวบอกว่าจะเอามก,กราคมแต่ว่าเขาก็บอกว่ามก,กราคมนี้ไม่เอาลิเวอร์พูลไม่มีแผนที่จะเซ็นมิดฟิลหรือว่าตัวลุกใดๆเพิ่มนะครับนะเจนคอปยังคงพอใจกับตัวเลือกในแนวรุกของที่ลิเวอร์พูลมีไม่มีความคิดที่จะซื้อตัวลุกเข้ามาเพิ่มนะครับดังนั้น ก็ถือว่าปฏิเสธไปนหนึ่งข่าวนอกจากนั้นยังปฏิเสธข่าวกับแดนนิสซากาเรียด้วยมิดฟิลด์ตัวเก่งของบอสเซียมุนเช่นกันบัตเนี่ยาทางด้านเอ็กโคก็รายง,งานว่า,าไม่จริงลีฟูยังไม่ได้แบบให้ความสนใจขนาดนั้นนะคืออาจจะมีติดตามฟอร์มอยู่บ้างแต่ลีฟูยังไม่สนใจที่จะเซ็นในเดือนมกราคมนี้เช่นกันสําหรับในตาแหน่งมิดฟิลด์นะครับเพราะว่ามิดฟิลด์ก็มีให้เลือกใช้งานอยู่เพียงพอแล้วนะครับ เจมส์มิลเนอร์อเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนจอแดนเฮนเดอร์สันนาบีเกตตาฟาบินโยอดัมลานาจอห์นจิโอไวน์นดุมเซอร์ดานชาคิรีทั้งหมดเนี้ยยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแม้ว่าชาคิรียังเจ็บอยู่ก็ตามแต่เดี๋ยวก็น่าจะหายกลับมาหลังเบรกทีมชาติเนี่ยดังนั้นยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปเซ็นซากาเลียในเดือนมก,กราคมนี้นะครับดังนั้นทั้งตําแหน่งมิดฟิลด์และตําแหน่งตัวรุกไม่มีเอเคิลบอกว่าลิเวอร์พูลไม่มีความต้องการที่จะซื้อในเดือนมก,กราคมนี้นะครับ จบไปนะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเจมส์มิลเนอร์กันบ้างมีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าเอ๊ะมันเป็นไปถึงไหนแล้วอดีลเนี้ยล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยมีฟุตบอลอินไซเดอร์เขาบอกว่าคือเจมส์มิลเนอร์อยากต่อสัญญากับเราครับอยากได้สัญญา2ปีด้วยไม่อยากได้สัญญาแค่สั้นๆปีเดียวคือเร์พูลมีความคิดที่ว่าอาจจะให้สัญญาแค่ปีเดียวแต่เจมส์มิลเนอร์อยากได้2ปีตรงเนี้ยยังคุยกันอยู่ยังหาข้อตกลงกันอยู่ว่า จะไปตกลงกันยังไงเรื่องหนึ่งครับนั่นคือสัญญานะเรื่องที่2นั่นคือค่าเหนื่อยคือเจมส์มิลเนอร์ยืนยันเจนตจำนงกับสโมสรัดเจนว่าอยากต่อสัญญา2ปีและไม่ขอลดค่าเหนื่อยปัจจุบันรับค่าเหนื่อยอยู่ประมาณแสนสองหนึ่งแสนสองหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์คืออ่ะไม่จะไม่ยอมลดค่าเหนื่อยแต่ในขณะที่วิพูเองก็มีทั้งในมุมที่อยากจะต่อสัญญาแค่ปีเดียวและในมุมที่ทั้งอาจจะลดค่าเหนื่อยลงมาและให้เป็นแบบ ตามจํานวนเกมที่ลงเล่นซึ่งตรงนี้ยังพูดคุยกันอยู่และยังหาขา้อตกลงที่ลงตัวไม่ได้นะแต่แน่นอนเจมส์มิเนอร์มีความต้องการอยากต่อสัญญากับเวอร์พูเพียงแค่ต้องต้องคุยตรงนี้ให้ลงตัวทีนี้คิดในแง่ร้ายเลยสมมุตินะครับใน worst case แง่ร้ายเลยถ้าตกลงกันไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าเจมส์มิเนอร์เนี่ยแอบเล็งๆทีมเก่าของเขาไว้นั่นก็คือลีดยูเนเต็ดซึ่งอันนี้หลายหลายคนทราบกันดีแต่ว่าเขาก็จะต้องรอรุ้นก่อนสมมุติว่าถ้าตกลงสัญญากับูไไม่ได เขาจะต้องรอลุ้นให้ลีดยู่นเต็ดเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นมาถ้าเลื่อนชั้นขึ้นมาพรีเมอร์ลีกเนี่ยก็อาจจะเลือกย้ายไปลีดยู่นเต็ดนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเขายังคงมีความกระหายกับลิเวอร์พูลยังคงหวังที่จะแบบในชีวิตเนี้ยก็อยากจะประสบความสเร็จกับลิเวอร์พูลต่อในยุคเจเนเรชันทองนะครับก็รอลุ้นกันต่อนะครับสำหรับเรื่องสัญญาของเจมส์มิลเนอร์นะครับนะส่วนอ่าเรื่องราวของลอฟเฟนเนี่ยเจมส์คอปก็มีข่าวจากอิสตบอลอินไซเดอร์เช่นกันบอกว่าคอปยืนยันว่า มก,กราคมนี้ก็จะไม่ขายรอบเบนอยู่ดีเพราะยังไงก็จะต้องใช้งานไปจนจบซีซันนี้ยังไงเขาก็ยังเป็นนักเตะคนสำคัญของเราแบบคือจะมาขายมก,กราคมอะ่ะมันไม่ make s ซ n s อยู่แล้วถูกไหมครับมันไม่ make s e n s อยู่แล้วอันนี้ก็สรุปสั้นๆประมาณนี้คีชนะโฮเวอร์นะครับก็ยิงประตูด้วยนะครับในเกมที่ล่าสุดนะครับแล้วก็พาทีมฮอลแลนด์ยู17นะครับเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าใกล้สู่นะัดจิงชนะเลิศเข้าไปเรื่อยๆเข้าสู่รอบรองแล้วแล้วก็ เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหนูคนนี้ด้วยนะครับกำลังทำงานได้ดีด้วยในทีมชาตินะครับค่อนข้างไปไกลพอสมควรอ่ะสีสันทิ้งท้าย3อันนะครับอันแรกเลยนะครับเมื่อวานนี้ผมไปเจอคลิปมาในทว i t เตอร์เขาก็มีคนที่ไปถ่ายในห้องอุโมงค์ในเบื้องหลังมาคือเห็นเดอร์บอยไหมครับเดอร์บอยกับซาร่ายืนคุยกันนานมากนะครับแล้วเจนเขาก็เดินเข้ามาเจนเขาก็เดินเข้ามาร่วมวงสนทนาด้วยอ่ากอดคอกับซาร่านะแล้วก็คุย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 นะครับแล้วสก แต่เดอร์บอยบ้างกอดเดอร์บอยบ้างอ่าคุยกับเดอร์บอยบ้างอ่ะแล้วก็จับมือกับเดอร์บอยสาราแล้วก็เดินไปแล้วก็สารากับเดอร์บอยก็ยังคงคุยกันอยู่นะครับมันก็ได้เกิดการมนโนในโลกอะไรครับเอ็มเป2 0สองพไม่เอาแล้วนะครับเอาเป็นเดอร์บอย2020ดีไหมฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้ขำขำนะครับอันนี้ผมเอาแค่สีสารมาให้ดูเฉยๆนะครับก็คุยกันยาวเลยนะครับแหมอันนี้น่าจะเป็นก่อนเกมนะผมคิดว่าหรือหลังเกมวะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะเอาสีสารมาฝากกันนะครับ แล้วก็เทรนต์กับโลเบอร์ซันเนี่ยเขาก็หยอกกันน่ารักเลยน่ารักเชียวนะครับคือนี่ที่เราเห็นในภาพเนี้ยคือโลเบอร์ซันเนี่ยเขาอัพคลิปตัวเองนะครับเป็นคลิปที่ตัวเองยิ้มจอก,กันได้ไหมครับในถ่ายทอดสดยิ้มนะยิ้มยิ้มหวานเลยนะครับแล้วเขาก็ให้แคปชั่นว่าเมื่อคุณตระหนักได้ว่าคุณแอซิทมากกว่าเทรนต์อานในตอนนี้คุณก็จะยิ้มแบบนี้นะครับเทรน์อานเลยแท็กกลับแล้วบอกว่าเออเดี๋ยวพฤษภาเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมตอนจบซีซั่นอะไอ คนที่แอซิดมากที่สุดอ่ะมันจะเป็นผมอ่าก็แบบหยอกล้อกันแบบโอ้โหน่ารักเชียวนะครับระหว่างเทรนต์อาร์โนกับแอนดี้โรเบอร์สันนะครับทิ้งท้ายกันที่นี่แล้วกันนะครับอ่านี่เขามีการทําเพลงแล้วนะครับอาริซงเบเกอร์แฟนๆทําเพลงให้กับอาริซงเบเกอร์แล้วนะครับอาริซงเบเกอร์อารอเลอ,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 อะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะครับอ่ามันจะมีเสียงไหมถ้าผมเปิดเนี่ยอ่าลองผมลองเปิดดิอ๋อมันต้องกดดันนี้ขึ้นมาอ่าผมดันไม้ฟัง สักนิดหน่อยแล้วกันยังไงได้ยินบ้างไหมเป็นแฟนร้องเพลงนะก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ศีสาร,รก็แค่จะบอกว่ามีเพลงแล้วนะครับสำหรับอาร์ยนองเบเกอร์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับนะฝากกด subscribe channel youtube ของผมนะครับด้ดแอคแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะครับใน IG ด้วยก็ ก็ดีนะครับมี3ช่องทางให้ติดตามกันขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับใครที่ปวดเมื่อยนะครับก็นึกถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ